Invest now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีครับมือใหม่เทิร์นโปรกลับมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของมุมคิดที่เราจะต่อยอดจากแค่เรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเทคโนโลยีที่เราคุยกันเมื่อวานใช่ไหมอาจารย์นิเวศก็บอกไว้เทคโนโลยีมันมีมามันอาจจะเป็นช่องทางมันอาจจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเราแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเลือกลงทุนที่ดีจริงๆมันต้องมาจากตัวเราเองมาจากมุมคิดหลักคิดที่เราสะสมมานานครับทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมได้หมดถ้าเราไม่รู้จักเลือกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาต่อยอดกันว่าเราจะต้องรับคมความคิดเราอย่างไรซึ่งวันนี้ผมมีบทความของพี่วีรพงษ์ธรรมหรือพี่หลินของเราเองชื่อบทความว่าคุณภาพของรายได้นะครับให้เราไปดูกันว่าจริงแล้วรายได้1บาทจาก1บริษัทกับอีกบริษัทหนึ่งอาจจะมาที่มาที่ไปไม่เหมือนกันยกตัวอย่างว่าสมมติบริษัทอย่างพฤกษาอย่างเงี้ยมี market cap ที่ประมาณ59,000 ล้านบาทแต่ว่ามีผลกำไรหรือมีรายได้ดีกว่าคำว่ามีรายได้เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านละถือว่าสัดส่วนรายได้ต่อราคาตลาดเนี่ยใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะแต่อย่างสมมุติถ้ายกตัวอย่างCPN เหมือนเซ็นทรัลพัฒนาครับเขามีรายได้อยู่ประมาณแค่ 20,000 ล้านกว่าบาทแต่ว่ามีมูลค่าทางตลาดเนี่ย 200,000 ล้านกว่าบาทซึ่งสัดส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต่างกันมันก็คืออุตสาหกรรมที่เขาอยู่ต่างกันกับคุณภาพของรายได้ของเขาก็มาดูปัจจัยที่ทางเขาเหมือนลิสต์มาบอกว่าคุณภาพรายได้เนี่ยอย่างสมมุติว่าบริการสินค้าที่มีลูกค้าซื้อซ้ำบ่อยๆแบบเนี้ยมันทำให้เขามีการรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเก่าๆได้เยอะทำให้เขาไม่มีต้นทุนมันต่ำเพราะเวลาที่เราการทำการตลาดอะถ้าเราหาลูกค้าใหม่มันมีต้นทุนสูงของมันอย่างเช่นพฤกษาเองเปรียบเทียบนะครับทำไมมันถึงต่ำเพราะว่าการซื้อซ้ำมันอาจจะน้อยเพราะมันเป็นซื้อบ้านมันเป็นของใหญ่เป็นของใหญ่เนาะแต่ทีเนี้ยที่เขาบอกมูลค่าตามตลาดที่เราอธิบายกันเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันคิดมาจากคือ market cap ครับ market cap ก็คือเรื่องของจำนวนหุ้นคูณกับราคาตลาดราคาตลาดของหุ้นณวันนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเปรียบเทียบกับ market cap พี่ๆหลายคนนักลงทุนหลายคนเขาเลือกที่จะเปรียบเทียบ market cap เพราะว่าเขาเสมือนว่าถ้าจะซื้อทั้งกิจการนี้เลยเนี่ยมันถือเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ซึ่งการที่เราคุยว่าเราจะซื้อคือมองบนมิติว่าเราจะซื้อกิจการนี้นั่นหมายความว่าเราเห็นแล้วว่าไอ้กิจการนี้มูลค่าที่ควรจะเป็นมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่เขาก็เลยเอามาใช้เป็นตัวเทียบเคียงได้ในการที่จะวัดประเมินว่ามันแพงไปถูกไปหรือว่าไซซิ่งมันเป็นอย่างไรครับเพราะว่าตัวนักลงทุนเวลาซื้อหุ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาคือเจ้าของกิจการแล้วจริงๆนะในมุมคิดของคนที่ลงทุนแนว VI นะใช่ก็คือบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมูลค่าของตลาดที่ให้ตลาดให้ค่าของบริษัทเนี่ยมันเท่านี้เองแต่ว่าแต่ออร์แกนิกโกรทของบริษัทมันทำกำไรได้แบบเนี้ยเฮ้ยถ้าผมถือทุกอันเนี่ยแล้วบริษัทเกิดล้มไปอะแค่สักกี่ปีผมก็ซื้อทั้งบริษัทได้แล้วถ้าสมมติในแง่ที่เราเป็นเจ้าของนะเขาจะมองแบบนั้นก็มันต้องมองเทียบการเติบโตไงว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะให้มูลค่าเยอะเพราะอย่างที่พี่เพชรบอกมันมีโอกาสที่เราเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะเติบโตได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราซื้อนะวันนี้แล้วมันมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดคุ้มไม่เป็นไรหรอกยอมซื้อแพงเพื่อให้เห็นการเติบโตที่มันดีกว่าในอนาคตอันนี้เราก็จะเป็นอีกมุมนึงแต่ถ้าอีกมุมนึงว่าก็ถ้ารับมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้เห็นการเติบโตอะไรที่ดีที่ชัดเจนก็จะซื้อแพงไปทำไมถูกไหมอะไรประมาณนั้นอย่างที่สองก็คือว่าคุณภาพของรายได้ดูที่อะไรดูที่ธุรกิจที่นำไปสู่ economy of scale และ network effect network effect เนี่ยเขายกตัวอย่างเนี่ยให้เหมือนโปเกมอนโกที่มีผู้เล่นต่อคนเนี่ยสมมุติถ้าผู้เล่นแค่ถึงหนึ่งประเทศที่มาใหม่ๆอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มันเข้าไทยแล้ว มันลงทุนพัฒนาแค่แอปครั้งเดียวอ่ะแต่มันผู้เล่นมันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นยังไม่พอคนเล่นเองก็สามารถเล่นกับเพื่อนก็ยิ่งมีความสนุกมากขึ้นนั่นคือที่มาของคำว่า network effect ก็คือไม่ต้องขยายต้นทุนเยอะแต่สามารถเอาต้นทุนที่ลงไปแล้วเนี่ยไปสร้างรายได้ได้มากขึ้นใช่ใช้เงินน้อยแต่คุ้มใช่ประมาณนั้นแต่จริงๆเรื่องนี้น่าสนใจใครอยากอ่านไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ settrade.com นั่นเองพี่หลินวีรพงษ์ทำเขียนไว้แต่ว่าวันนี้พี่วรรณก็รออยู่แล้วด้วยนะใช่ไปอ่านไปพร้อมไปเขาเรียกว่าไปฟังกันก่อนดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงในช่วงหน้าค่ะ